ลุงโดนอีกเด็ดพี่ยื่นสอบจริยธรรมบิ๊กป้อมโดดประชุมสภาอื้อจี้ตั้งโต๊ะเคลียร์คลิปเฉาการเมืองวันที่18กันยายน2567 12นาฬิกา7นาทีเด็ดพี่สุดทนลุงป้อมโดดประชุมสภา 81.25% ยื่นวันนอสอบผิดจริยธรรมบอกร้องทุกขั้วไม่เหมือนนักร้องบ้านป่าแนะบิ๊กป้อมตั้งโต๊ะเคลียร์ปมคลิปเสียงเฉาอย่ามัวแต่ฟ้องคนอื่นเมื่อเวลา 10 นาฬิกา 30 นาทีวันที่18กันยายน2567ที่รัฐสภานายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.ยื่นหนังสือถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.ว่าได้ทำหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของส.ส.หรือไม่นายพร้อมพงษ์กล่าวว่าพลเอกประวิตรไม่ได้มาลงมติประมาณ13ครั้งจากทั้งหมด16ครั้งหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 81.25% ถ้าเป็นจริงถือว่าการทำหน้าที่ของส.ส.น่าเป็นห่วงเพราะตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดไว้ว่าส.ส.จะต้องอุทิศเวลามาประชุมและต้องไม่ขาดประชุมโดยไม่จำเป็นเว้นแต่เจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา101-12สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงเมื่อขาดประชุมเกิน1/4ของจำนวนวันประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาถามว่าวันนี้พลเอกประวิตรในฐานะสดบัญชีรายชื่อมาทำหน้าที่ครบถ้วนหรือไม่ตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนตนมาผมไม่ได้ร้องเรียนแค่พลเอกประวิตรเพียงคนเดียวหากมีประชาชนมาร้องเรียนผมก็จะตรวจสอบเหมือนกันไม่ว่าฝ่ายค้านพรรครัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ตรวจเหมือนกันฉะนั้นขอให้สบายใจอย่างเช่นรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องบริษัท NT ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีคนร้องว่ามีการหัวประมูลโครงการคลาวด์ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตอนนี้ได้ชะลอโครงการอยู่ผมไม่ร้องเหมือนนักร้องบ้านป่าผมร้องจริงนายพร้อมพงษ์กล่าวเมื่อถามว่าหากประชาชนไม่ร้องเรียนส.ส.คนอื่นก็จะไม่ยื่นเรื่องตรวจสอบใช่หรือไม่นายพร้อมพงษ์กล่าวว่าหากเขาไม่ร้องมาหรือที่เรียกว่าเหตุไม่ปรากฏไม่มีผู้ร้องเราก็ไม่ดำเนินการต่อข้อถามว่าในช่วงหลังมีการร้องเรียนหลายครั้งถือเป็นการหวังผลทางการเมืองหรือไม่นายพร้อมพงษ์กล่าวว่าไม่ได้หวังผลการเมืองแต่หวังเพื่อประโยชน์สาธารณะเช่นเรื่องคลิปเสียงตนไม่ได้ไปอัดถามว่าใครจะอัดได้ถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดนายพร้อมพงษ์กล่าวถึงกรณีนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐยื่นฟ้องจากเหตุการณ์นำคลิปเสียงมาเผยแพร่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญตามคำพิพากษาศาลฎีกาการฟ้องหมิ่นประมาทสามารถใช้คลิปต่างๆเป็นหลักฐานได้นายไพบูลย์พูดความจริงเพียงครึ่งเดียวที่เข้าข้างตัวเองแต่อีกครึ่งหนึ่งไม่ได้อ่านซึ่งตนไม่กังวลอะไรปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าคลิปเสียงเป็นของจริงยอมรับอย่างลูกผู้ชายและความจริงอีกครึ่งหนึ่งคือการที่รองนายกรัฐมนตรีน่าจะไปแทรกแซงน่าจะไปของงบประมาณไม่ได้
เพราะอำนาจเป็นของเจ้ากระทรวงนายพร้อมพงษ์กล่าวเมื่อถามว่ามีอะไรอยากฝากถึงพลเอกประวิตรหรือไม่นายพร้อมพงษ์กล่าวว่าควรจะหาข่าวบุคคลที่อัดคลิปเสียงและต้องพิสูจน์ความสามารถของนายไพบูลย์ในฐานะเลขาธิการพรรคว่าสมกับเป็นเลขาธิการพรรคที่มีส.ส.ฝ่ายค้านมากเป็นอันดับสองอย่าเพิ่งไปฟ้องคนอื่นขอให้ทำความจริงตรงนี้ให้ปรากฏว่าคลิปจริงหรือปลอมขอเรียกร้องไปยังพลเอกประวิตรนายไพบูลย์คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐแถลงอย่างเป็นทางการว่าคลิปที่หลุดออกมาเป็นความจริงหรือไม่อย่าเพิ่งไปฟ้องคนอื่นหรือสื่อไม่เช่นนั้นสังคมจะหาว่าเป็นการฟ้องแก้เกี้ยวหรือปิดปากและอยากให้พลเอกประวิตรเข้าสภาเพื่ออภิปรายในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือยื่นกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีวันนี้ถือว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านอันดับสองในสภาแล้วขอให้มาทำหน้าที่ด้วยหากไม่เข้าสภาตนจะตามตลอดเมรัชนกท่ายสาวญี่ปุ่นร่วงรอบแรกแบดไชน่าพรปวียังแกร่งลิ่วรอบ2กีฬาวันที่17กันยายน2567 16:10 นการแข่งขันแบดมินตัน HSBC World Tour Super 1000 รายการ Victor China Open 2024ที่เมืองฉางโจวประเทศจีนโดยเมื่อวันที่17กันยายนเป็นการแข่งขันในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ20ของโลกลงสนามพบกับอายะโอโฮริมือ9ของโลกชาวญี่ปุ่นผลปรากฏว่ารัชนกต้านไม่ไหวก่อนพ่ายสาวญี่ปุ่นไป2เกมรวด 18-21 และ 14-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกด้านหมิวพรปวีช่อชูวงมือ16ของโลกลงแข่งขันพบกับคิมกาอึนมือ13ของโลกจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าแมตช์นี้หมิวพรปวีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมก่อนเอาชนะคิมกาอึนไป2เกมรวดด้วยสกอร์21-15ทั้ง2เกมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปภูมิธรรมเผยแต่งตั้งผบ.ตร.อยู่ในขั้นตอนชี้เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีแจ้งเลขาสมช.เลือกคนเหมาะสมการเมืองวันที่17กันยายน2567 11:01 นภูมิธรรมเผยแต่งตั้งผบ.ตร.อยู่ในขั้นตอนชี้เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีแจ้งเลขาสมช.เลือกคนเหมาะสมยันไม่ใช่หน่วยงานรองบ่อนที่ใครอกหักแล้วจะให้มารับเก้าอี้เมื่อเวลา 9:25 นวันที่17กันยายน67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแทนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการซึ่งตนไม่ได้กำกับดูแลกอตำรวจเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามว่าจะสามารถแต่งตั้งแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้เลยหรือไม่เพื่อไม่ให้มีรอยต่อนายภูมิธรรมกล่าวว่าพยายามให้เป็นแบบนั้นขอดูในรายละเอียดและข้อเท็จจริงผู้สื่อข่าวถามถึงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการเช่นเดียวกันจะแต่งตั้งพลเรือนหรือทหารตำรวจและเรื่องนี้มีนโยบายอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีนโยบายอะไรแต่ความเหมาะสมต้องดูคนที่มีความเหมาะสมมีศักยภาพและทำงานได้หากความชัดเจนในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนก็ตอบไม่ได้เพราะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านตนเข้ามาช่วงจังหวะการโยกย้าย
แต่ยืนยันว่าทุกหน่วยต้องพยายามทำให้เสร็จให้ทันภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้หากไม่ทันตามกระบวนการก็มีผู้ดูแลส่วนกระบวนการคัดสรรก็เป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถามว่าที่ผ่านมามีการมองว่าคนในที่เป็นรองเลขาสมช.รอขึ้นตำแหน่งแต่ในทางปฏิบัติกลับมีการย้ายบุคคลจากหน่วยงานอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งซึ่งอาจทำให้คนในน้อยเนื้อต่ำใจนายภูมิธรรมกล่าวว่ามองว่าไม่ค่อยมีเพราะทุกอย่างอยู่ที่ความเหมาะสมหากใช้วิธีการที่โปร่งใสอธิบายให้ได้ว่าทำไมถึงใช้วิธีการนี้แต่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้เพราะหลายเรื่องเกิดจากความไม่เข้าใจเช่นเดียวกับโผทหารที่ขณะนี้มีออกมาหลายโผแต่เมื่อตนเข้าไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังไม่เห็นเพียงแค่โผเดียวผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าตำแหน่งเลขาสมช.ต้องรอตำรวจทหารลงตัวก่อนหรือไม่เผื่อใครไม่ได้ตำแหน่งอาจปลอบใจและให้มารับตำแหน่งเลขาสมช.นายภูมิธรรมกล่าวว่าการพูดแบบนี้เหมือนสมช.เป็นหน่วยงานรองบ่อนซึ่งไม่ควรเป็นแบบนั้นเรื่องที่ผ่านมาให้ว่ากันไปเพราะตนไม่ทราบแต่ปัจจุบันต้องดูที่ความเหมาะสมเลือกบุคคลที่ตรงกับหน่วยงานไม่ใช่ตรงไหนไม่ได้แล้วเอาเข้ามาแทน